กรกฎาคม 2567ในวันที่25 กรกฎาคม 2567เวลา 13:30 น.ถึง 16:00 น.ที่อาคารอเนกประสงค์เชียงใหม่ในซาฟารีทั้งนี้การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตเพื่อมิให้ผู้บริจาคโลหิตอ่อนเพลียมากหลังบริจาคโลหิตผู้บริจาคโลหิตควรเตรียมตัวโดยก่อนบริจาคโลหิต 1-2 วันควรดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเลือดไหลเวียนได้ดีงดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจาคโลหิต1วันรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตภายใน4ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0539990000พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงานกสทช.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเร่งรัดปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พลตำรวจเอกณัฐธรพระสุนทรกสทช.ด้านกฎหมายกล่าวถึงการลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายว่าจากการตรวจสอบเชิงรุกพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยใช้งานอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นพื้นที่ของบ่อนการพนันในสปป.ลาวมีข้อมูลเชื่อได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งสำคัญของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรข้ามแดนหลอกคนไทยจึงลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกเครือข่ายใช้เครื่องพิเศษติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับตรวจสแกนตลอดแนวชายแดนของอำเภอเชียงแสนเพื่อตัดสัญญาณสื่อสารข้ามแดนในทุกมิตินอกจากนั้นได้ร่วมกับกองกำลังผาเมืองตัดทำลายสายเคเบิลใหญ่แก้วหรือไฟเบอร์ออปติกส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่เคยพบเจ้าหน้าที่ใช้เสื้อเกราะทำจากไม้อัดพร้อมตรวจสอบเป็นข่าวปลอมหรือไม่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook โพสต์รูปภาพเสื้อกรอกที่มีลักษณะคล้ายตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่มีวัสดุภายในคล้ายทำจากไม้อัดนั้นเรื่องดังกล่าวทางกองสัมภวุฒิสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบและชี้แจงไปแล้วและจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในหลายพื้นที่พร้อมตรวจสอบคลังอาวุธต่างๆมาโดยตลอดไม่พบมีการใช้เสื้อกรอกที่มีลักษณะที่เป็นไม้มาก่อนไม่ว่าจะสำหรับใช้ในการปฏิบัติจริงหรือใช้สำหรับฝึกก็ตามซึ่งเสื้อกรอกของจริงจะเป็นวัสดุทำจากโพลิเมอร์และมีเหล็กเสริมอาจเป็นไปได้ว่าเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อจำลองการฝึกส่วนการถอดเกราะด้านในที่หมดอายุแล้วไปขายและนำเกราะไม้มาใส่แทนก็ยังมองว่าไม่น่าเป็นไปได้เช่นกันเพราะการนำสูตรไปหุ้มเกราะใหม่นั้นทำได้ยากขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นการสร้างข่าวปลอมหรือไม่ที่ดารากรุงพจนีรายงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลหนูเห็นพระองค์นะคะทรงเล่นกีฬาหลายชนิดเลยค่ะในหลวงก็ทรงปั่นจักรยานพระราชินีก็ทรงเรือใบทรงกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยค่ะหนูเห็นแล้วทำให้หนูตั้งใจที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะพระองค์ยิ่งทรงนำทัพนักกีฬาไทยเราไปแข่งขันกีฬาในระดับสากลหลายชนิดกีฬาทั้งกีฬาขี่ม้ากีฬาแบดมินตันซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้กับเด็กและเยาวชนค่ะพระองค์เป็นเหมือนแสงนำใจไทยทั้งชาติมาเป็นเจ้ามาร่วมกันออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดินวิ่งปั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมป้องกันการเป็นอัมพาตได้ในเจ้า
ถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สถาบันหลักของชาติที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านานสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติเพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบันรวมสร้างความภาคภูมิใจในความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์
真的自能累我某某单别的某天意别孤独的孤独的心我的歌死者的悲诉我记住思念不哭话你呢触摸欢迎寂寞提寂寞啊我历史我都知的话别老啊我历史我把感官我们家他进来把这个那个斯坦尼维提育个在西洋汉把这台叫我进来一模下一拉布的宽体我们家维提育人家 AM 的都厉害是错和过度呀
อาทิตย์าวฟรีบัวคือไลฟ์สู่ยามไงยี่เพลงมูปัญญาสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตเลยไลฟ์สู่จังอ่ะทีนี้มันยี่ควาด้วยในตัวทีมรอติควาทีมรอปัญญาคือหนีมุควานีสามมุงอ่ะทีนี้ในตัวงงอ่ะนี่ไม่ถึงยังงงปัญญาสี่ห้าหนีจีลี่เนี่ยยี่คนยี่ตัวหนีจีลี่คนนี่ไม่ถึงยังบ้างคือนาสานี่ยังงอ่ะอาทิตย์นี้นารัฐมาปีมะเออซื้อจริงชมงงปัญญานายกงะเอาวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไงยื้อเป็นห่วงกะเอาวประชาชนไงเอาประชาชนเสียคือเป็นห่วงยังไงช่วงหน้าฝนไงมหาลิซึ่งทางมันยังไงเอาเมื่อสังงงปัญญาเอาแทบแหงไงหลายพื้นที่ไงที่ก็รู้ตัวงบัญญาเมื่อหาคือเลี้ยงเมื่อหาคือเลี้ยงงบัญญากว่าอาจารย์เมียลามาคือที่เรียกว่าไงอธิบายว่านายกรัฐมนตรีไงยื้อติดตามสถานการณ์ง้ออะไรที่จอมาเมื่อหาคือเลี้ยงอะไรตัวน้ำท่วมยังไงอาจารย์จอมาไงที่ที่นี่แค่ที่นี่ที่เดียวติดตามสถานการณ์ที่ดีจังงอธรรมญาที่ที่เดียวพูดโอ้โหเดียวประชาชนไงสุภาษิตเราที่ดีปืนหัวยังมังกรที่ดีใส่ใจไงที่ดีดูแลแย่บ้างอ่ะเอาเมื่อสังโง่มัญญาถิ่นกระเทยตัวไงบางพื้นที่ภาคเหนือแบงอ่ะจอดภาคกลางแบงอ่ะมหาขึ้นหรือเปล่าคืออาจจะคือขึ้นเยอะของไงที่นี่คือว่าอยู่ว่าเบาข้อนี้งอลุชมีข้อนี้มหาขึ้นหรือเปล่าคืออาจจะซาสจะยาลามาดงอลุชมีข้อนี้บ้างคือว่าจะจู่ว่าจีบ้างคืออาจจะคืองอมีอะไรสิ่งไงอะไรบ้างคืออาจจะจีดออกมาคือที่เกลน่าไงทำไมเรียนมาง่ายเฉพาะท่าป้าจื้อป้าเมียไงที่ในเมืองอชุดสกุลเนี่ยบ้างคือมหาคือเลี้ยวไม่ยังว่าย่าท่อระบายน้ำมาคืออาจจะบ้างคือดื่มน้ำเป็นยังงอว่าขาสิ่งไงอาจจะบ้างคือหลูกุ้มน้ำไอ้หนุ่มครับผมนายกทีดีแก้ไขทีดีเยียไปชิงงานน้ำตู้ยังมังอ่ะอาทิตย์แบงโง่ไม่ยาวนายกเฮงไงที่ยาหน่วยงานเงาะที่เกี่ยวข้องอยู่สุรังไงว่าพ่อเรนไงจัดตั้งศูนย์บริหารไงบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าไปไงที่ยากว่ารับมือสิทธิ์มาตรการไงช่วงหน้าฝนไงที่ปี25โคจิตมังงานมาคือยาเน้นเงาะคือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเงาะอันจะจบมาอินทมาติลีติลีแก้ไขยังงานมาคือนายกให้ที่มีคำสั่งที่เรียนจวงงานนายกคืออาสุประชาสุราคือที่เรียนขึ้นยาที่เรียนปืนหัวยาไปชิงงานจะเรื่องความเป็นอยู่เงาะทำมาคือทำมางานที่ถึงมาเงาะปัญญาสาธารณสุขไงที่มีกรมอนามัยไงยาคือฝากประชาสัมพันธ์ไงอาเมื่อสายเพื่อช่วงหน้าฝนอ่ะเมื่อฮาริจงงบัญญาเธอนาถมาจวบนางก็มองบัญญาคือเหตุโทมันนะค่ายเลือดออกเฉพาะไงอาเมื่อสังงบัญญาค่ายเลือดออกมาคือเนี่ยลำบากยำโดงอ่ะมันหนูซื้อเครื่องยาเฉพาะไงติดกันตัวเพื่อชุ่มหมูยางอ่ะที่เอาชุ่มหมูไปหาชิ้นนั้นก็มาข้าวสูดงว่าที่นี่เธออัลเบะนาซาเมียสูงอ่ะเท่ากูเดินนาเมียสูนาเมียจะดูสิบะเออค่ายเลือดออกมาพักเกลิงโอ้บัญญัติมีความเสี่ยงสูงเนี่ยบัญชงาเชียสเปียบังงานมาคืออาทิยาสารสุจีกูนำมาไงที่เรามาคือฝ่าประชาสัมพันธ์ที่ฟรานอาจจะพยายามวิเคราะห์ความว่าไงอามากูดูอามาดูแลสุขภาพเย่งาสักคนสามีตั้งโง่ไม่ยังทำไมกูละเหอก็ปีมาอย่างไงเอาสักไฟตั้งมาคือจ้าผัวจู้ขวาจ้าไม่เชื่อมือเสือชี้เชี่ยมาคือความหวังอ่ะที่เนี่ยทีมลาวอีตั้งกันยาวงาคือไม่เชื่อเรื่องเนี่ยคืออีตั้งมาถ่ายเงาชับผัวไม่เชื่อเรื่องเนี่ยยิ้มกันยาเบื่อไงกับปากกันเมียว่าสุดที่เตี้ยงงอเลยเนี่ยว่าไงอาเมื่อสมัยฮาริจงมันยาช่วงเป็นช่วงนั้นงอเมื่อฮาริจะไปที่เหตุโทมาจุดเปลี่ยนมาคือมีอ่างอ่ะอะไรบ้างเหตุโทมาที่มาคือยี่กว่าน้ำพะหัดงอเชลโลงอกว่าสุลักขู่กว่าขู่กบเฮียจะคว้าเชลโลมาแต่ละบ้างคื
อาว่าจะฟอกโคชิงไงอาว่าโคบะเฮอขึ้นนาเรางานพระขจ้าใครเลือกออกกระเลียงไงถ้าชิลองแบกชิลองไงที่เอาวกลุ่มผู้สูงอายุไงเอาชุมโมทุบปัญญาเฮงไงที่ชิลามาคาโซอาโรคประจำตัวดูสูงไงนามยาจะดูสูบะเฮอสูสุนชญาดูแลพิเศษยี่ว่าชิลองไงทำมาเกิดมาที่เรียอาปีมาสุดชัดอาทิบังของปัญญาอาวฮีก็เลยก็เจ้าว่างาอวุหิมแค่เนี่ยเชื่อรู้มันจะเชื่อรู้ง้ออะไรก็เหงากว่าว่ามึงฮาลีแค่เนี้ยงบเนี่ยคือสืบผึกฟ้ารู้แก้ฟ้ารู้กะละจ้าฟ้ารู้ง้ามึงฮาลีไปข้าจะตีละมาอีดมาข้ามิฉาโคฟูง้อไม่ใช่เรื่องมังเอาเนี่ยแห่ทุมาล้านียี่ฟูฟูกูมาคือยี่จับเปิดล้านชิ้นง้อยี่จับยาก็เลยแบบอวุหิมคือจับเปิดง้อแห่ทุมาล้านคือยาแบบว่ากับโคชิงาที่ถึงมาของปัญญาโวฮิคุณเนี่ยของมาคือไงว่าจะซื้อจะมาคือไงคือหรือมาคืออาจู้เฉลี่ยเหลี่ยงอ่ะอาจู้ที่เก็บระเบียดยิงอ่ะอาที่เนี่ยคือว่าอะไรแบบเอาหน้าต่างจอมมาคืออะไรที่เนี่ยเหมือนชาอาคือพังจงโอปัญญาคือหน้าต่างคือแต่ขอบฟูเหมือนชาแต่ลูกจริงอ่ะอีที่ได้ยินเหตุทุ่มมาทำมาของปัญญาว่าโวอีตากว่าดวงว่าในสิ่งสวัสดิ์คือจะเฉยเฉยไงเหตุทุ่มมาเงาว่าจะซื้อคืนหรือว่างอวันนี้เสวะคือจะให้ทุมังอ่ะอันนี้ปะครับผมจะซื้อจะมาอยู่ด้วยเหรอจู้สั่งอ่ะชอบงานว่าคืนถ่ายเย่งอวันนี้จะซื้อเกินถ่ายเย่งอ่ะเดี๋ยวมาถึงมาที่ถึงมางอปัญญาว่าอาจารย์ดูกลุ่มแบงอ่ะว่าจะดูด้วยเหรอจะอยู่ว่าดูปัญญาเฮียแก่เหรอจู้ฟ้าจุดละยี่แก่เหรอทับฟุตีงอ่ะพามางอปัญญาให้ทุมาลายยี่ฟุฟุก็เหรอจะว่าดูเหรอจะอีกชิ้นห้องอ่ะเหตุมาเลยมันก็ใช่ข้อว่าที่เบียมาวิลเลดงออีฟูฟูก็ไปเหออีเชลโลมาเหอวันจางว่าฟูฟูจะไปเหอจ้าวอีชีหัวลงมาช่วงไงเอ็นมาเหอว่าสุขภาพเนี่ยมันขาดกันเลยงาอาจจะไปเหอช่วงหน้าฝนเนี่ยคือไข้เลือดออกมาเหอขึ้นเนี่ยเหนือมาคือมีอ่างาอาจจะไปมาคนเดียวมากว่าช่วยจำงาถ้าช่วงแบบช่วงไงจะว่าชมมงาผู้สูงอายุงาสูสิ่งเสียดูแลพิเศษอยู่ว่าง้องาสักความสมิตาเหอเจ้าผัวเขาเจ้างาอาทิเนี่ยมึงเคยเจ้าพับไปลาวง้อมันยาง้อตุเนี่ยง้อมันยาเธอมึงเคยเจ้างาอาทิเนี่ยจะเจ้าไปแล้วเหอเหตุมาดูหรอกง้อเหตุมาดูแล้วเราส่งกับโกงาฮิควาดูยังไงอันเป็นเหอว่ามึงเคยเจ้ามึงซาเต้มึงซากุโลมันยาอาทิเนี่ยในเหตุแล้วเหอมาเหอเคยขอจื้อง้อหน้าตาขอจื้องาพับมึงก็ไม่เหอเจ้าเหตุมาดูยี่อ่าฮิควาจะแบบว่าก็โคช่วงอ่ะโคเสียจ้าใครเลือกออกเลยหน้างาอันเป็นช่วงหน้าฝนยังงาอามากดเตรียมมาดูแลสุขภาพเยอะช่วงงาอาจารย์นัดมาก็เลยมาเปียวหงอกงาโคยเตอจ้าใครเลือกเลยโคยตามมาหงอกโอ้ฟุตซอลชุดเดิมยากกว่างาอามากดเตรียมมากว่าช่วงงาอาทิตย์บางวันยังงาอามาซะนั่นละมึงกว่าตัวเงินงาอาทิตย์มึงกว่านันกันยังบอกว่าตัวช่วยเราฟังงาZabi ngwate nu khajya mate Mwalo mwanyi ni masya
阿罗摩尼尼玛夏我喵喵咪努飞度阿扎扎西罗努摩尼瓜摩德尼诺鲁贝咪努尼玛瓜纳苏德尼诺贝努尼玛比努努尼阿兹涅瓦德我努力的打个雷我只有在你里更好阿们姑姑妈咪努力妈咪努我努力的打个雷我只有在你里更好阿们姑姑妈咪我的米粮耶，我努力的打个雷，我只有在米里更好，阿姆苦不忘你，努得玛尼努，我努力的打个雷，我只有在米里更好，阿姆苦不忘你。我的米粮耶，阿门可不糯米，我的米粒子。
ภาษาสำนักงานตำรวจไง CIB คือแก๊งมิชาชีแก๊งคอสินเตอร์กันยาสูงอ่ะยี่คดีมาแล้วยากกว่าชิสุยากคือทำมาฝากประชาสัมพันธ์อยู่ฝรั่งอ่ะอาเมื่อสังโง่ไม่ยากลุ่มมิชาชีมแบกแก๊งคอสินเตอร์แบงอ่ะเอาละโทรฝรั่งยี่งอนหนุ่ยยาเจ้าหน้าที่ราชการหรืองอคนนี้สภาสมามีสุงายิ่งดมาลาโชแบงยิงอ่ะแต่ก็ถือว่าไม่เงี้ยงูนี้เงี้ยเจ้าหน้าที่ทาธนาคารขวัญยีทูฟลังอ่ะแบงยิงอ่ะอเมซานูนูบัญชีธรรมานุยข้อมูลธรรมกว่าเชื่อโยนกับกลุ่มยาเสพติดไงที่ยังว่าฟ้องเงี้ยมาหรืองอธรรมะคือผิดปกติยาบุหรี่ไงที่เอาบัญชีมาไงเอาผู้บัตรมาคือว่าเนสก็หมายโจทย์ตัวว่าคือที่เรื่องยิ่งอยู่ยาบรองอ่ะที่ยิ่งว่าฟ้องเงี้ยมาคือจวบรองอ่ะเอ็กซ์เรย์ที่เรื่องเบี้ยเนี่ยว่าคือที่เรื่องทุกข์ราชิงอ่ะที่เบี้ยของมันเนี่ยที่เรื่องเบี้ยชิงอ่ะนึกว่าอันนี้บาดว่าคือนึกว่าชิ้นมาเพียงวันนั้นโอ้ฟลาวันนู้กูเนี่ยวันนู้ตัวเชี่ยเบี้ยชิงอ่ะทำไมยี่ผิดกฎหมายยะมึงงามงาทำไมคือยาที่ทุกข์ราชิงว่าที่เรื่องพ่อตัวช่วยราชิงของงานอาทิเบงงมันเนี่ยชอบงาเอทิเลพาชุลองมันเนี่ยคืออะไรคือเนี่ยทำไมเนี่ยคือ 100% กลุ่มมิชาชีแก๊งคอสินโตงโอชอบงาอามานี่ทะยาตันนมแบเจ้าหน้าที่แบงอ่ะสุดได้ทุฟลายินฟุนฟุบาไอ้บาจัวคือยาละเผาโอฟลายากับกูเนี่ยกับเชียไม่ใช่งานฟุธรรมาจัวมากว่ากฎหมายนะชั่วมาจัวง่ายเป็นยังไงที่อาทิตย์กับกุญญาที่กับตัวสอยเยอะไปสิงานโนซัสสีทำงานโนฟวานทำงานอันนี้ก็คือปีข้าวที่ชื่อพัจจิจงมันยังอ่ะมาคือทะเบงง่ะถ้าโอเยง่ะอันนี้ถ้าโอเยจะข้องง่ะมาคือเรียกกลุ่มมิชาชีพง่ะอาชีพผู้เรียกที่ยาสำนักงานตำรวจ CIB ที่แบงค์ของมันยังคือลาชัวที่ชื่อจูซาสูจูเช่ที่จูซายเยฟัวโอ้สิงานกว่าโอ้ไปคือกันยาโอ้ไปคือสุดท้ายแบงค์ว่าผู้บาดเจ็บสุดที่แล้วตื่นแล้วก็ยังยากหรอยิ่งแจ้งความยากสิงห์อ่ะอาจจะว่ามันยิ่งคดีที่ตัวเชี่ยยิ่งคดีที่ตัวบ้านเขาไปมาเคยตัวอย่างงอนบ้านเคยยากเคยประชาชนคดีแล้วแต่ประชาสัมพันธ์ว่าทำประกาศเบิกอ่ะอาจจะบ้านเขาทำมาไม่จัดส่งไม่ยังปีขวาผู้กู้เดียวผู้พัชจิจงโอไม่ยังอ่ะมาคนหนุ่ยตันหนุ่ยคนหนุ่ยหนุ่ยงานราชการไม่ยังนี่แหละผู้บาดมาตัวสอยเช่นนี้มีโอ้ฟ้าระเบิดอ่ะท้าโอ้อ่ะเฉยถ้าเกิดจะคล้องอ่ะอามีวันใส่ยังอ่ะวัวสุดๆแพ้วัวเสียหัววัวงอวัวยิ่งใหญ่ยิ่งมากัวเจียป้าแหวนยี่ละคือเบลร่างอ่ะทำไมคือขึ้นยิ่งยอดเจียจะคล้องอ่ะอาชีพผู้ดูเพื่อหลักสูตรมาสูตรจัวชิงไงเพื่อยันยาโอ้ยาตันหนูไม่ยิงอ่ะตัวยาเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยิงจ้างกับผู้บาดผีมาจับบรูงอ่ะวัวแค่แถวอ้วนมาคือที่ชื่อซอฟที่ชื่อขี้สูดเวงอ่ะเป็นยังคือมาคือแต่สมองชอบงาแต่มึงก็มีสมองอ่ะวุฒิสุภาพแบบนั้นอ่ะพี่ข้ามาทุกฝรั่งยิงกุเลติลีเบนยิงผู้บ่าโอฟุลายายากับตัวเยี่ยกับกุญเยเป็นไงวุฒิบัญชีวุฒิข้อมูลมาพี่ก็มายามังอ่ะงามังอ่ะทักเกอง่ะทักโอ้ยชอบงามาคือพักโอ้เป็นนวลเยี่ยคือเนี่ยที่ซื้อเรื่องมายิ่งมาซาเฉยชอบงาผู้บ่าความเมื่อมาคือผู้บ่าซึ่งเมื่อมาคือไงยิ่งสักขุดเสื้อมาหนูพี่อโอเบอร์สุดท้ายเบอร์คือชื่อหมวดจังอาชิคงไงเปิ้ลหนูที่เรื่องมาที่เรื่องเนี่ยยิ่งมาสามมาง่อยตาเหยตามเนาะอาชิดจะจำเนาะชิคงไงมาลาผู้บัตรโอ้ยงาตัวไทยยี่ชิคงไงย่าสถานงานตำรวจไปช่วยงานย่าเจ้าหน้าที่มันง่ายคือสุดท้ายคือที่ชื่อนายบ่ายที่ชื่อบรรจุไปช่วยงานเนี่ยทุกฝรั่งยินผู้บัตรมีโอ้โหอะไรละพี่ย่ากับกูเนี่ยกับเชียร์เบ้งงานมาจุดที่ช่วยงานถ้าโอ้ยงาอาทิตย์แบงก์ก็เป็นยานี่เนี่ยคือไงวัวชกนะปีมามาคือทะเลจงอ่ะอาทิตย์เป็นยาอาจจะทีมุลังอ่ะที่หนีมุขวันยีสามมุขวันทุกความมุแล้วความชกอ่ะอาทิตย์นี้ไงหนีจีเห็นยาว่าถึงมาปีมาอ่ะหนีจีเห็นยี่นี่มาคือนานยี่ยังอ่ะที่นานละชนีนานยี่นาทีนี้มาคือยี่วันหยุดจงอ่ะที่วันเฉลิมพระชนม์ภาษาง่ะที่ว่าจะหือเห็นยิงอ่ะหรือว่าหนีจีเห็นยิงที่มองไม่เห็นว่าจะเหนื่อยอีกโคที่สี่โคไม่เกิน12ปีอ่ะ
ว่าปีว่าเอาสงสัตใช่ไหมพัดเยี่ยงไม่อยากเคยยิบฝืนบุมาชื่อบ้านงาชิมาเลยงาชาวงาที่เอาทั่วประเทศไทยไงสวนสัตว์เชียงใหม่ไงปีว่าวันเนี่ยอายุไม่เกิน12ปีบ้านงาพัดวิยาคือยายฝืนมาโก้บ้านงาให้ที่ฟิฟิงกันเดียวไปชิงงานสัญญาสัญญาโคมาใจสุดละงาอันมาเคยยาเธอหนีจะเห็นยังมาเที่ยววัดใจยี่คือเห็นยังปุ่นง่ายยี่วันหยุดวันง่ายหนีจะกุญแจสองง่ายหนีจะชวนยี่หนีจะตุ้ยหนีจะชิงยี่หนีจะเห็นยี่หนีจะกุญแจสองง่ายที่เป็นยาจะมุ่งละง่ายหนีมุ่งความยี่สามวันถึงความมุ่งละความสองนี่แนวว่าสองท่าไลฟ์สวัสดีสุดโด่งว่าท่าวิธียุคนี้นานาจะสุดละคือคือบ่มง่ายท่าเชื่อมกันละประกาศกุญแจง่ายมหาลิซงมันยังอ่ะเอาว่ามาโคเดียมากว่าเชื่อมาเฮดูแลสุขภาพเย่งอ่ะพับมันกับปัญญาว่าชิฟุตังมันยังจ้ามหาโทเซเลไหลเรียบเฮนาลาวงอจ้าสักวันเมื่ออีตาเฮเจ้าผมจ้าเบเฮจ้าเหตุมาจุดพิบกุเซเลเบเฮคาเลออกเลเบเฮขึ้นยานาลาเบเฮเฉียดเสือเกรน่าอ่ะมาโคเดียมากว่าเชื่อช่วงอ่ะเอาว่าเชื่อความรักคือโมงอ่ะข้อความสวัสดีครับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประธานวุฒิสภายืนยันจะนำประสบการณ์การทำงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนางคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มการปราศัยหาเสียงในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอาจยกเลิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมเนื่องจากความไม่พร้อมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กรกฎาคม2567ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาครบ70ปีในปีนี้ประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในหลากหลายด้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความสัมพันธ์ไทยอียิปต์ให้ยิ่งแน่นแฟ้นผ่านการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานต่อไปในภายภาคหน้าพ
พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเชื่อมพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่2แห่งได้แก่สวนหลวงร.9เนื้อที่500ไร่และสวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเนื้อที่644ไร่1งาน38ตารางวาปรับปรุงไฟส่องสว่างถนนทางเดินวิ่งและทางจักรยานให้เป็นสวนสาธารณะระดับมหานครที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านบนพื้นที่กว่า 1,144 ไร่ช่วยลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และบรรเทาสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะรูปแบบพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งที่จะได้รับการพัฒนาควบคู่กันอาทิวัฒนา39พ็อกเก็ตพาร์คและสวนป่าสักวิภาวดี5เขตจตุจักรสวนสาธารณะแห่งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการหาพื้นที่ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดีรัฐบาลจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบ่งเป็น3ประเภทประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมี5ชนิดเช่นเหรียญทองคำขัดเงาเหรียญเงินขัดเงาเหรียญโลหะสีขาวเหรียญที่ระลึกมี3ชนิดคือเหรียญทองคำเหรียญเงินรมดำพ่นทรายและเหรียญทองแดงรมดำห้วยทรายส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบแบ่งเป็นเหรียญเงินบุรุษและสตรีจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครกองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ถนนจักรพงศ์กรุงเทพมหานครและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายต่อไปพร้อมขอเชิญชวนประชาชนองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการคมนาคมขนส่งในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะจัดงาน DLT Kiss on the Roadโดยมุ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปณกรมการขนส่งทางบกจตุจักรภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบารมีและพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมขนส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดลงนามถวายพระพรและจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญของกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนครอบครัวและชุมชนมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยในการขับขี่ประธานวุฒิสภายืนยันจะนำประสบการณ์ทำงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถวันนี้ในการประชุมวุฒิสภานัดแรกผ
พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราวโดยวาระสำคัญคือการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งการเลือกประธานวุฒิสภานายมงคลสุรสัจจะได้รับคะแนนสูงสุดและเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมเป็นผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาด้วยคะแนน159เสียงโอกาสนี้นายมงคลได้แสดงวิสัยทัศน์โดยหวังนำประสบการณ์ทำงานมาทำเพื่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อทำให้คนไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดีขึ้นในทุกมิติย้ำจะทำงานเพื่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวจากวุฒิสภาให้สมาชิกทำงานเป็นเนื้อเดียวกันผมพร้อมที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ประสานงานกับทุกท่านให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เร็วที่สุดและจะขอเชิญทุกคนและก้าวเดินไปพร้อมๆกันเพื่อให้วุฒิสภาบรรลุผลความเป็นสภาของสามัญชนครับสามัญชนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆเป็นสภาที่ประนอมอำนาจเพื่อดับวิกฤตของสังคมไทยจากนั้นได้มีการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1ผลปรากฏผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่1คือพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ส่วนการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่2มีผู้ได้รับเลือกคือนายบุญส่งน้อยโสพลสำหรับขั้นตอนจากนี้ให้เลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าปราบปรามกลุ่มคนขอทานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องพร้อมขอประชาชนไม่ส่งเสริมการให้เงินเพราะเป็นการส่งเสริมการทำผิดกฎหมายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกลุ่มขอทานต่างด้าวโดยมีทั้งเด็กทารกแรกเกิดเด็กเล็กรวมถึงคนพิการซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาพบผู้กระทำการขอทานที่จังหวัดชลบุรีทั้งสิ้น11รายส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับทีมสหวิชาชีพจึงดำเนินการสอบประวัติในเบื้องต้นและทำการส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางต้องเรียนว่าการกระทำขอทานในประเทศไทยนั้นถือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดให้ทานกับขอทานก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้กับขอทานเหล่านี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนส่งข่าวเข้ามานะครับถ้าพบเห็นขอทานที่ไหนขอให้แจ้งได้ที่1300แล้วทางกระทรวงพม.โดยสร.2นั้นจะเร่งไปดำเนินการนะครับต้องเรียนว่าถ้าหากว่าไม่มีผู้ให้ทานขอทานก็จะไม่มีรายได้ต้องขอความกรุณาช่วยกัน